คุณภาพของน้ำและวิธีการรักษาคุณภาพของน้ำสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วเราก็ได้ดูวิธีการประหยัดน้ำของครอบครัวน้องพลอยกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างน้องๆล่ะคะทำตามข้อไหนกันบ้างเอ่ย 1. การแปรงฟันทำการรองน้ำใส่แก้ว หรือขันน้ำเพื่อแปรงฟัน 2. การอาบน้ำใช้ฝักบัวอาบน้ำ 3. า 3. การถ่ายใช้ขวดพลาสติกหรืออิดย่อนไว้ในชักโครก 4. การล้างมือไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในขณะล้างมือ 5. การโกนหนวด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างการโกนหนวด6การซักผ้าแช่ผ้ากับผงซักฟอกก่อนขยี้7การถูบ้านนำน้ำสุดท้ายจากการซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ 8. การล้างผักผลไม้ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างผัก9การล้างจาน รองน้ำไว้ล้างจาน 10. การล้างรถไม่ใช้สายยางฉีดล้างรถ 11. การรดน้ำต้นไม้ใช้น้ำที่เหลือจากการถูบ้านล้างจานล้างรถลูกดูข่าวนี่สิน้ำเน่าเสียปลาตายเต็มเลยทำไมน้ำถึงเน่าล่ะคะคุณพ่อ ก็เกิดจากการที่มนุษย์มักง่ายชอบทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองและไม่ช่วยกันดูแลรักษานะลูกแต่ดีที่ลำทานข้างหลังบ้านของเราน้ำไม่เสียไม่อย่างนั้นเราแย่เลยค่ะคุณพ่อแต่เอแล้วเราจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินละคะว่าน้ำนี้เน่าเสียหรือเปล่างั้นเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟัง อันดับแรกลูกต้องรู้ว่าน้ําในแหล่งน้ําแต่ละแหล่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีกลิน่นความขุนซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสภาพของน้ําหรือคุณภาพของน้ําว่าเหมาะที่จะไปใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะดูได้อย่างไรล่ะคะหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีงั้นเดี๋ยวเราไปที่ลําธารหลังบ้านกันลูกจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะนี่ค่ะคุณพ่อ แล้วเราจะเริ่มสังเกตจากอะไรก่อนดีคะเรามาดูสีกันก่อนดีกว่าน้องพลอยดูสีว่าน้ำนะ่ามีสีอะไรไม่มีสีอะไรเลยค่ะคุณพ่อต่อมาให้หนูดมกลิ่นโดยใช้มือโบกกลิ่นให้เข้าจมูกนะอย่าสูดดมเข้าไปหมดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสารพิษแล้วหนูสูดดมไปเลยทีเดียวหมดนะ่ะอาจจะตายได้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะ อย่างสุดท้ายให้หนูสังเกตดูความขุนแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะคะลูกสามารถทำได้โดยการนำน้ำใส่แก้วน้ำแลว้ววางแก้วน้ำทับกระดาษข้อความตัวหนังสือโดยมองผ่านน้ำจากปากแก้วอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อว้าวหนูเห็นหมดเลยค่ะว่าอ่านว่าอะไรงั้นก็แสดงว่าน้ำนั้นมีความโปรง่งใสมาก เพราะว่าการที่เราจะมองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนหรือไม่นั้นมันจะขึ้นอยู่กับความโปร่งใสของน้ำไหนลูกลองสรุปผลให้พ่อฟังหน่อยสิน้ำในลำธารของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็มีความโปร่งใสด้วยค่ะอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าน้ำที่มีคุณภาพดีแล้วน้ำที่มีคุณภาพแย่ละคะ ก็จะเหมือนในสารคดีที่เราดูเมื่อเช้าเลยจะมีกลิ่นเหมน็นมีความขุ่นและมีขยะหรือมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำมากซึ่งเป็นลักษณะของน้ำที่เน่าเสียช่วงนี้ชี้นะช่วงนี้ชี้นะ น้องๆรู้หรือไม่น้ำที่ใช้ในการบริโภคต้องเป็นน้ำที่สะอาดใสบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสิ่งเจือปนรวมทั้งไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆสีกลิ่นความใสและความขุ่นของน้ำสามารถบ่งบอกคุณภาพของน้ำได้ น้ำที่มีคุณภาพดีจะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีความใสค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้หรือไม่ว่าแหล่งน้ำบางแห่งน้ำมีคุณภาพต่ำเพราะสาเหตุใด พ่อคะหนูสงสัยจังเลยคะ่ะว่าทำไมแหล่งน้ำบางแหล่งถึงเสียคะอ๋อมันก็เกิดจากมนุษย์เราเกิดความมักง่ายทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำไม่สนใจดูแลรักษาแหล่งน้ำนะลูกแล้วพอมีทางไหนที่เราพอจะช่วยได้ไมั้คะมีจะลูกแต่พ่อก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่งั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมแล้วกันนะครับ ที่จะมายกตัวอย่างวิธีการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำกันนะครับข้อที่หนึ่งไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งสก,กรปรกต่างๆลงแหล่งน้ำครับข้อที่สองเก็บและกำจัดวัดชพืชที่จเจริญเติบโตในน้ำเช่นผักตบชวาจอกเป็นต้นทำไมต้องกำจัดพืชพวกนี้ด้วยล่ะคะเพราะพืชพวกนี้เป็นตัวการทำให้น้ำไม่ได้รับแสง และทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงส่งผลให้น้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นและกลายเป็นน้ำเสียในที่สุดทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับข้อที่สามควรติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำครับข้อที่สี่ติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อให้กังหันตีน้ําให้เกิดฟองซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําให้แหล่งน้ําครับช่วงนี้ชี้นะช่วงนี้ชี้นะเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่ากังหันน้ํำชัยพัฒนา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นกังหันน้ำชัยพัฒนาทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอในการดำรงชีวิตในน้ำทำให้แหล่งน้ำไม่เกิดการเน่าเสีย เรามาสรุปวิธีการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำกันอีกครั้งนะคะข้อที่1ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งสกรปรกต่างๆลงในแหล่งน้ำข้อที่2เก็บและกำจัดวัชพืชทีท่จเจริญเติบโตในน้ำข้อที่3ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีในครัวเรือนและอุตสาหกรรมข้อที่4 ติดตั้งกลังหันบำบัดน้ำเสียบริเวณแหล่งน้ำช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะร่วมสนุกกันแล้วเริ่มกันเลย แหล่งน้ำที่เป็นน้ำเสียจะมีสภาพน้ำที่เป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นมีความขุ่นและมีขยะในน้ำส่วนแหล่งน้ำที่มีสาหร่ายเป็นจำนวนมากและแหล่งน้ำที่ปลาและกุ้งขนาดเล็กอาศัยอยู่แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีคุณภาพดี การใช้แม่น้ำสักผ้าและเทน้ำสักผ้าลงในแม่น้ำและชักชวนนักท่องเที่ยวให้ซื้ออาหารเลี้ยงปลาในแม่น้ำเป็นการที่ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียส่วนการนำผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำเป็นการช่วยรักษาแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสียเพราะว่าเป็นการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำการทิ้งเศษอาหารลงแหล่งน้ำ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำส่วนการจับปลาในแม่น้ำและการพายเรือในลำคลองจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำวันนี้น้องๆก็ได้มีความรู้ในเรื่องคุณภาพของน้ำและวิธีการรักษาคุณภาพของน้ำกันไปแล้วนะคะแล้วอย่าลืมช่วยกันดูแลแหล่งน้ำในชุมชนส่วนตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ